เรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนน่านปัญญานุกูลที่สอดคล้องกับมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดดังนี้ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนได้จัดเตรียมสถานที่สภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของสถานศึกษาและแนวทางการปฏิบัติ DMHTTA ประเมินการเตรียมความพร้อมผ่าน Thai Stock COVID Plus TSC Plus จัดสถานที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรองสำหรับจุดรับส่งสิ่งของอาหารและผู้มาติดต่อราชการจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์และจุดล้างมือไว้บริการตามจุดต่างๆจัดสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียนสำหรับนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด -19 เช่นมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัสร่วมบริเวณอาคารเรียนอาคารประกอบหอนอนห้องเรียนห้องสุขาและห้องปฏิบัติการต่างๆทุกๆวันศุกร์จัดน้ำดื่มสะอาดให้แก่นักเรียนมีการคัดแยกขยะเป็นต้นการจัดการระบบจราจรการเข้าออกสถานศึกษาและควบคุมเส้นทางในสถานศึกษาอย่างชัดเจนโดยให้ลดใช้เส้นทางเข้าออกทางเดียวด้านครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของสถานศึกษาและแนวทางการปฏิบัติ DMHTTA อย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน122คนได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มจำนวน107คนคิดเป็นร้อยละ 87.70 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับความรู้ในการตรวจคัดกรองด้วยชุดแอนติเจนเทสคิต ATK จากทีมบุคลากรสาธารณสุขอำเภอภูเพียงและทุกคนต้องร่วมคัดกรองด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสคิต ATK ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนทั้งยังมีการสุ่มตรวจ ATK ทุก2สัปดาห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนบันทึกอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงานและบันทึกไทม์ไลน์ทุกวันครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเหตุจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดน่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามคำสั่งคณะกรรมการการโรคติดต่อจังหวัดน่านเมื่อเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดน่านบันทึกขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดและกรอกข้อมูลผ่านระบบน่านปลอดภัยโดยการสแกน QR code น่านปลอดภัยเมื่อเดินทางเข้ามาถึงจังหวัดน่านด้านนักเรียนได้ปลูกฝังให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวทาง DMHTTA อย่างเคร่งครัดประสานสร้างโอกาสและสร้างความเข้าใจในการฉีดวัคซีนแก่นักเรียนผู้ปกครองในการรับวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนอายุ12ปีขึ้นไป
โดยนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน245คนได้รับวัคซีนทั้งหมด192คนคิดเป็นร้อยละ 78.36 ในวันรับรายงานตัวเข้าเรียนนักเรียนทุกคนจะได้รับการตรวจการคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ATK จากทีมบุคลากรสาธารณสุขอำเภอภูเพียงและมีการสุ่มตรวจ ATK ทุก2สัปดาห์การดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองและทีมบุคลากรทางสาธารณสุขเป็นอย่างดีเปิดเรียนปลอดภัยเพิ่มความมั่นใจห่างไกลโควิด-19